อารักดูอยู่ไหมอารินดูอยู่ไหมมากินข้าวเย็นคุณแม่หนูนอนอย่างนอนดูซีรีส์กินเล็กอยู่ข้างล่างหรือเปล่าปึ้งเหมืองคอหมูย่างอร่อยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าที่อร่อยจริงๆอ่ะแซลเนื้อมันเขาเด้งไหมเขาไม่ได้สับละเอียดครีมมี่หน่อยๆมีความแบบเลือดแบบเคลือบลงไปในเนื้อเก่งเหมือนครูรักเก่งเอาจริงๆทำจีดีๆๆๆนะคะเย็นแล้วนี่จะไปกินได้ยังเลิกงานแล้วหรอกทำอะไรอุ้ยแล้วทำอะไรนี่พี่อยู่กับแฟนพี่ไม่ไปแล้วค่ะแฟนพี่ค่ะแล้วทุกวันเนี้ยพี่ออกมาทำงานเช้ามากเลยมาเล่นเกมดูนี่มันดูตัวกูไม่เหมือนกูตรงไหนถูกไม่แหละไม่แหละแฟนด้วยพี่พ่อของลูกฉันพี่แจ๊อ๋อพี่แจ๊ชวนชื่นเป็นคนเกาหลีลูกครึ่งไทยแล้วเรามีการแบบทำอะไรแบบนี้กับเกมนี้บ้างไหมคะนี่ได้มีการสร้างตัวอยู่ค่ะแต่ไม่ได้เล่นเลยเพราะเพื่อนไม่ให้เล่นเล่นแต่ตัวของเองนี่ถามอยู่ว่าเออฉันได้อยู่ครอบครัวนี้ไหมไม่อยู่นี่เป็นหมาไงกูสร้างเป็นตัวครอบครัวนี้มี4คนเออเล่นอยู่คนเดียวเล่นแต่ตัวเองนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหิวจึกหิวจืมกับดิฉันน้องมิวและพี่อ่องนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพิธีกรผ่านมาแค่3 EP พิธีกรของเราอีกคนนึงนะคะได้ล่วงลับไปแล้วนะคะโอ้ my god ก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจพิมพ์คำว่า RIP กอช่าลงมาใต้คอมเมนต์นี้นะคะได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กอช่าได้สิ้นแล้วจากรายการนี้โดนปลดเพราะว่าเวลากินข้าวเนี่ยชอบกินตะกะตะกามเสียงดังแล้วก็คิวเนี่ยขอได้ยากใช่เริ่มขอยากแล้วโปรดิวเซอร์ชอบบอกว่าจะเดินทางจากอะไรเนี่ยเงื่อนไขเยอะมากแบบที่จะไม่ขับรถไปหาที่โอ้ยงงอ่ะมันร่วมงานกันยากแล้วหมดแล้ว EP 3โดยมีก็ใช่ต่อไปจะเหลือแค่ออกและมิว2คนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็ใช่ไม่ได้เสียชีวิตค่ะก็ช่ากลับไปเยี่ยมอีพ่ออีแม่ที่บ้านที่ต่างจังซึ่งครับก่อนไม่กลับมานะคะเราจะออดิชั่นพิธีกรใหม่วันนี้นะคะเราจะพาไปกินร้านประจำน้องออกนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆคอนโดน้องออกเลยร้านยะโสลุงจอยลุงจอยร้านเพราะว่าเป็นร้านประจำที่นี่จะกินทุกครั้งหลังที่จะไปตีแบตเสร็จหล่อเป็นแบบอาหารอีสานร้านใช่ใช่ออกกำลังกายจริงๆอ่ะประจำวันก็คือตื่น6โมงวิ่งแล้วก็8โมงเลยไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จ9โมงครึ่งลงมาวิ่งอีกรอบนึงก็เป็นไรอ่ะก็มาทำงานตัวมันเลยเหม็นเปรี้ยวไปเคยมาส่วนเนื้ออร่อยไม่อร่อยกูให้เอาตีนถีบหน้าขอกินก่อนอ๋อได้กูให้เอาตีนเพราะว่านี้แต่จะเป็นตัวแทนก่อนไปกินกับเราไปกินกับเราแล้วก็จะมีแบบตัวละครลับอีกหนึ่งคนใช่มีไฮโซวันนี้มีคนอยู่ไฮโซเหมือนกับเราว้ายเขาจะทานได้มั้ยนี่เขาจะลาบคั่วลาบอะไรได้มั้ยนี่เขาบอกเขาทานอาหารอีสานได้ไม่เยอะเออได้ไม่เยอะแต่ว่าสั่งตำหอยดองสักโอ้ my god ว่าใครเป็นใครนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขับรถนั่งรถไฟเดี๋ยวจะคลอดลูกแล้วไปถึงอันนี้นะไปถึงอันนี้ว้าวทุกคนทำยังไงอ่ะหมุนกล้องยังไงทุกคนร่วมเป็นเร็วๆฉันคลอดลูกพอดีเลยทุกคนอยู่ในปรากฏการณ์การคลอดลูกฉันได้ลูกผู้หญิงชื่ออะไรดีทุกผู้ชมเอ้ยนามสกุลบิชแล้วกูชื่อมาม่าบิชลูกนามสกุลบิชชื่ออะไรดีอ่ะคุณผู้ชมลูกฉันชื่ออะไรดีอ่ะ Hey daughter bitch อาจจะ Hey mama นี่ Hey baby bitch Hey baby Hey babe Hey babe babe ชื่อ babe ชื่อ babe หมูอ่ะนี่แฟนฉันเธอลูกคลอดแล้วตื่นงั้นมาดูลูกเลยต้องไปไม่ของเธอต้องปิดเกมแล้วเราต้องขึ้นรถเดี๋ยวนี้อย่าไปเลิกงานเลยเลิกแล้วแล้วมึงเล่นเกมทำไมแม่โหแม่ไม่รู้เลิกงานแล้วเลิกงานแล้วคุณแม่ไม่ได้ไปดูไม่ต้องแหลกกันค่ะเลิกงานแล้วค่ะวันนี้จูดี้ขับรถให้จองนั่งจริงๆเป็นห่วงน้องสาวนะเขาเปย์มาด้วยเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างเป็นแบบลูกคุณหนูอะแล้วถ้าสั่งตำหอยดองจะตกนะเราไม่ใช่อะไรนะคุณปอมเปย์เนี่ยเขาไม่เคยฟังเพลงอีสานเลยว้ายแต่ว่าพอวันนั้นปุ๊บร้องเรียกมาเข้าบ้านหนูไม่ร้อง
แต่วันนั้นเต้นช้ำได้ยินผ่านหูแล้วเป็นความจำดีอุ้ยมันหูดีเหมือนกันนะคะที่จำอยากพาไปแข่งรายการเวทีคนเก่งจำอะไรได้เลิศขนาดนั้นแต่ก็คิดถึงพี่กอนเนาะทุกคนเนาะยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้จัดไปไหนไม่หรอกครับพูดเราได้กลิ่นอะไรหรือปะอ้วกรถเอี้ยวมีกลิ่นอ้วกได้ยังไงอ่ะอ้วกอีแต้มยังติดรถกูอยู่เลยใช่ค่ะแต้มเนี่ยนะลูกสาวกูเนี่ยนะวันนั้นนะเขาก็เมาแหละกูไม่ได้เมานะกูขับไปส่ง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 เขาที่ซอยไปเที่ยวซอยกันแล้วอีเนี่ยเขาเมามาจากที่อื่นแล้วเขาก็ขึ้นรถกูบรรเลงเลยเปิดกระจกอ้วกอ้วกแล้วลมขับบนทางด่วนลมก็ตีอ้วกก็ตีเข้าหน้าตีเข้ารถไหลลงไปที่ข้างรถแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะขอโทษตลอดทางเลยกูไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ค่อยไปล้างไม่ต้องเป็นก็ไปถึงสีลมซอย2ก็เข้าไปปุ๊บประมาณ3นาทีหันมาอีแต้มหายไปไหนไม่รู้แล้วหายไปนานมากสรุปเขากลับมากูถามมึงไปไหนมาอีแต้มหนูไปซื้อน้ำมาแล้วหนูไปล้างรถแม่ไปยืนล้างรถกูข้างถนนมันรู้สึกผิดเขาเรียกว่าเมาแต่ว่าก็ไม่ซักแต่ผ่าล้างแล้วใช่ล้างแล้วเนี่ยอ้วกแต่ล้างแต่ข้างนอกเนาะไม่ล้างตรงนี้กูเพิ่งมาเห็นเกล็ดอ้วกไม่เราการเล่าเรื่องนี้ในขณะที่เราเรื่องรายการกินคุณผู้ชมว่าฉันหน้าแดงมาดิฉันเขินมากเลยนะครับอุ๊ยอะไรจ๊ะทำไมใครจุดตรวจกวดขันตรวจเฉพาะไก่กระปากกระปากอ่ะจึ๋อุ๊ยเสียงเหมือนรายการข่าวใส่ข่าวใส่ข่าวใส่ไข่เลยกว่าโคแต่กว่าโคแต่ดีไม่ดังกระปากกระปากอีกเรื่องนะคะคุณผู้ชมรายการนี้นะคะเราจะพยายามไปแบบไม่บอกเขาปิดก็คือปิดก็กลับบ้านจบมันจะไปไหว้เอาหน้างานท่านที่จะให้ตัวเองก่อน1 2 3เดี๋ยวออกบอกว่าจะเดี๋ยวออกบอกว่าจอดหน้าร้านได้แต่ว่าโดนไล่ที่จอดแล้วให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะสู้ๆนะหาที่จอดให้ได้นะแกลาบยาโศกเฮียจ่อยนะคะเรากำลังมาดูเมนูแล้วก็วันนี้สุกเรามาถ่ายวันสุกเย็นทำไมคนเยอะได้ดังข้างหน้าซึ่งเราพอถึงร้านปุ๊บอะการสั่งอาหารก็คือเราก็สามารถแบบหยิบเลคเชอร์มาจดหน้าร้านได้เลยเพราะว่าเมนูเขาอยู่หน้าร้านแต่นี่เดินมาดูอยู่ว่านี่จะกินอะไรซึ่งลาบยะโสเฮียจ่อยนะคะเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งปิดเที่ยงคืนเที่ยงคืนสำหรับใส่ดึกก็คือใครหิวก็คือมาได้เลยมาได้เลยโก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 ร้านนี้นะคะที่อร่อยนะคือลาบเนื้อคั่วอร่อยผายอร่อยสุดเป็นเทคเจอร์ที่ไม่เคยเจอใครทำไมสั่งทุกอย่างอย่างละสองทำไมเพื่อเขียนเองไม่อยากให้คนอื่นเขียนให้ฉันส้มตอนเด็กๆเป็นเด็กเปรตยังไงตัวเพื่อนก็เป็นเด็กเปรตลาบเป็ดสองลาบเฮ้ยมันไม่ใช่ลาบมันคือก้อยเนื้อคั่วอร่อยอ่ะสิไปคุณพ่อบอกให้ไปหยิบข้างหน้าก้อยเนื้อคั่วสาบไปเลยอุ้ยคอหมู3อ่ะเราให้2พอต้มแลบซุปมั้ยเอาได้ได้เนื้อลวกจิ้มอยู่ตรงมันอยู่กึ่งๆระหว่างอยู่ใกล้ๆข้าวต้มน้ำชัยตรงข้ามคอนโดดีเอ็กเซลเอออ่ะอย่าปากผมไม่ให้เพราะเราก็พูดไปก็ไม่จำกันอยู่ดีเนี่ยเราร้านเนี้ยฉันน่าอยากให้แบบแม่อู๋แม่กี้อ่ะมานานแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาเปิดดึกโอ้โหขึ้นเป็นต้นไปเป็นต้นไปเที่ยงคืนแม่อู๋อาบน้ำจริงแม่อู๋อาบน้ำแม่อู๋อาบน้ำแล้วลองแค่นอนแล้วมันไม่สามารถพาแม่มาได้จริงๆแล้วก็คันไม้ข้ามืออยากให้แม่ได้มากินมากแต่ว่าแม่ก็ไม่มีบุญเท่าเรานะครับเพราะว่ารายการเรามีบุญกว่ารายการแม่ควรจะมาเองนะเอามาเองนะคะคุณพ่อเขาทำช้านิดนึงเพราะว่าเขาทำกันแค่2คนนะคะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าเราปักหมุดเบอร์เอาไว้อ่ะเวลาจะมาโทรสั่งก่อนนี่ไงมันฉันไม่ได้อยากกินแต่ว่าชื่อรายการเรามันคือหิวดึกหิวดื่มไงมันก็เลยต้องแบบให้มันตรงคอนเซ็ปต์มีให้ครบทั้งคาวแล้วก็ทั้งแอลแล้วอย่างวันนี้เราจะไปกันที่ไอหยาต่อนะคะหลังจากที่เรากินส้มตำเราจะไปไอหยาต่อฉันกินแล้วว่าในกี้โซดาเดี๋ยวฉันจะติดไมค์ที่3อยู่ที่ฉันแล้วตอนนี้แล้วฉันก็เดินไปที่อื่นแหละแต่ตอนที่แม่กินอ่ะฉันก็จะพูดใส่ไมค์อยู่ไม่หรอกว่าจะไม่กินเลยเราถ่ายวันนี้เลยตรงนี้เราเธอหยอดเลยไปก่อนเลยหยอดก่อนเลยหยอดแค่ในที่หยอดแล้วเนี่ยพอมาทำรายการหิวดึกอ่ะก็อ้วนจริงอ่ะกินดึกแล้วดูเฟรมนะหนู 60% แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราทำรายการเนี่ยปกติก็จะไม่ออกไปคนไม่ค่อยกินดึกนะมือแรกกินตอน 9:00 นมือสุดท้ายกินตอน 8:30 นปล่อยหน้านะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออปอมเคยกินยาคุมจนนมตั้งภาพนมปอมแค่เสียไม่ดีเสียเลย
อยากพูดอีสานได้นะหมายถึงว่าอันนี้อยากพูดอีสานนะพ่อแบบอยากแบบพ่อใหญ่อยากกินผักแหนมอ่ะสอนแม่ขอผักแหนมแน่จ้าแม่ขอผักแหนมแน่จ้าผักแหนมแม่ขอผักแหนมผักแหนมแม่ขอผักแหนมแน่จ้าแม่ขอผักแล้วเดี๋ยวกูไปกับมึงด้วยนะแม่อีแม่อีแม่ได้มั้ยอีแม่อีแม่อีแม่ขอผักแหนมแน่จ้าอีแม่ขอผักแหนมแน่จ้าเขาฟังทักหลักกันอีเมียขอพักเมียมได้ไหมคุณผู้ชมเอางี้นะอยากกลับบ้านมันร้อนมีเราต้องมีกิจกรรมในการเล่นรออาหารหนึ่งชั่วโมงเหลืออันนี้หิวดื่ม EP แรกที่ฉันจะให้โชคโอ้ยโชคไหนเนาะไม่ซื้อนะครับร้อนแอร์ใกล้ๆวันที่16เพราะว่าฉันดูดวงมาล่าสุดมีหมอดูทักฉันมาหมอดูแม่นมากฉันโพสในเฟซแล้วก็มีคนถล่มมาขอคอนแทคฉันเต็มเลยก็คือหมอดูแบบเรื่องชีวิตฉันนู่นนี่นั่นคุยกับฉันไปสักพักหมอดูถามว่าแล้วฉันขนลุกเลยว่าแบบหมอดูรู้ได้ไงหมอดูบอกว่าโทษนะคะอันนี้แบบเป็นเพศที่3ใช่ไหมคะดูได้ไงจากเสียงกลัวเหรอจากเสียงเพราะอื่นสิเพราะว่าตอนเขาบอกไม่ได้จะลบหลู่แต่ว่ากลัวแต่ว่าจริงจริงแม่จริงเขาทักเรื่องมันเล่าไม่ได้หรอกเรื่องส่วนตัวแต่ว่าทักแม่นมากแล้วเขาบอกว่าเลขห้องฉันจะออกก็คือเลขห้องหนึ่งจริงวะเนี่ยอันนี้จริงหรอแล้วทำไมไม่บอกคนอื่นเลยตั้งแต่วันนี่แกบอกเลยแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นอ่ะกว่าจะออนก็ไปแล้วมันเลยงวดไปแล้วเขาห้องนั้นหายเร็วอ๋อมันไม่เชื่อมลงไปอ่ะเอาอาหารไปไหนตอนนี้มันเป็นงานของเราฉันแบบไหนนี่แหละค่ะก้อยควรเนื้อที่เพิ่งจุ่มนะคะคือมันเลิศมากคือเนี่ยสั่งมาให้เพื่อนอ่ะ2แต่ว่าอันเนี้ยให้เพื่อนอ่ะกินด้วยกันแต่ว่าอันเนี้ยผมออกคนเดียวคือเท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนก้อยคั่วร้านอื่นคือก้อยคั่วร้านอื่นอ่ะมันจะมีความเป็นเนื้อชิ้นๆแบบคั่วๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยเหมือนเขาใส่เลือดลงไปด้วยเว้ยมันก็เลยมีความแบบเหมือนจะครีมมี่หน่อยๆมีความแบบเลือดแบบเคลือบลงไปในแบบในเนื้อกูบอกแล้วกูไม่ได้พูดสาว่าปึ้งเห็นไหมล่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับนั่นคือมันจะมีความแบบที่มีกว่าก้อยคั่วร้านอื่นเพราะว่าแบบเหมือนเขาใส่เลือดลงไปด้วยแล้วมันมีความเค็มๆผมผมแต่ในส่วนซ่อมตำราค่ะตำปูปลาใช่ไหมมันเขากินอยู่40บาทสลาถึงเนาะ40บาทเองฉันน่ะชอบต้มตำร้านนี้เพราะว่าเขาอ่ะเป็นเส้นมะละกอแบบขูดอ่ะแล้วมันไม่ใช่เล็กๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆร้านอ่ะชอบแบบเขามีสับๆๆมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆแล้วมันจะแข็งๆอ่ะมือต่อก้อยคั่วแบบไม่ไหวจริงได้ติ๊กต็อกต่อไปคุณแม่จิ้มลงจิ้มอร่อยไหมตั้งแต่นั่งรอมาประมาณ15นาทีแม่คนย่างหมูไม่พักเลยนะโอ้ยยังเหมือนกูรักเกย์นะจริงคอหมูย่างอร่อยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าที่อร่อยจริงๆอ่ะแซวกินไปไหมคุณหนูอาหารแบบเนี้ยก็กินไปสามคำแล้วไม่กินซ้ำๆชอบกินชอบแม่แม่แล้วก็เอาที่ลาบเป็ดค่ะเอาโปรแกรมหน่อยเอาโปรแกรมลาบเป็ดว้ายว่ะครับคุณผู้ช
มรักเป็ดมันเป็นเนื้อมันเขาไม่เด้งไหมเขาไม่ได้สับละเอียดอันนี้ตำไทยหรอตำไทยไอ้ขนาดนี้เรากินข้าวหลามเต็มแล้วข้าวหลามเต็มเต็มแล้วอ่ะมาละรับไอ้ไข่ข้วเนื้อดีจ้าบอกแล้วว่าอร่อยเออเห็นไหมล่ะเนื้อเนื้อย่างแพ้ป่ะแพ้ป่ะมึงเหมือนจะตัดทิ้งแต่งงานนะไม่ห้ามจิ้นนะคะอันนี้เสือร้องไห้เสือร้องไห้แต่นี่มันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ตุ้ยช็อตตากันไฮไลท์แล้วตอนนี้ไฮไลท์พอทำแล้วกดกูขาดแล้วกูยึดน้ำจิ้มมาทำจิ้นจิ้นจิ้นนะคะยังไงรีวิวรสชาติเหนียวไหมอะไรยังไงไหมน้ำจิ้มแจ่วอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมะนาวมันคือมันกินเข้าไปมันมะนาวแท้อะมะนาวขวดลองอะใครกินเนื้อไข่ข้วเนื้อแบบเพราะว่าร้านอื่นเขาจะคั่วคั่วแห้งไปเลยมันก็จะเป็นแบบเนื้อแบบเนื้อเหมือนเนื้อไปเลยอ่ะแต่เนี่ยเขาใส่แบบเลือดมันก็เลยแบบมีความแบบครีมเหมือนคาโบนาร่าประมาณนี้อีด้าฟิกใบดาด้าฟิกใบดาด้าดาด้าอีด้าทำอะไรอ่ะข้าวที่พ่อนั้นใส่ตาให้กินเด็กแบบนี้ก็จะแซ่บเขาแล้วเอาข้าวเหนียวนะแบนๆหรอแล้วก็ปอกมันร้อนซูชิหรอซูชิเลยดูซูชิมนุษย์จบเป็นไงล่ะต้มแซ่บไส้ไม่เหนียวเลยลาเป็ดอร่อยนะลาเป็ดมันมีความจุยสับมันมีเท็กเจอร์เหลือสับแต่ไม่สับละเอียดสงสัยเป็นนางงามหน้าใหม่มั้งคะเบลยังสับเหมือนเขาละเอียดเป็ดสับบวกเป็ดชิ้นที่ยังมีเครื่องในอยู่อ่ะกึ่งๆเค็มๆคุณผู้ชมมันคือมันนะคะนี่ทั้งหมดทั้งชิ้นเลยไม่อยากกินเลยมันไม่ดีไม่เป็นไรมันไม่ดีนี่เดี๋ยวก็ไปของปอกแล้วมึงปกติมากินปะกินมันจะมีจิ้มนะคะจิ้มกับแซ่บเดี๋ยวลองกินน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มดีมากคุณแม่เขาจะถามว่าเอาขมหรือไม่ขมเขาได้ทำมาให้สองอย่างเลยช่วยนี่ขมแต่ขมก็ไม่ขมแต่นี่ขมแบบไม่ได้มากเลยนะจะมีแบบคลิปนี้ตัวจริงอ่ะขมวันใส่ดีพยาพาราบวกลงไปถ้าทานแล้วมันหายปวดคอนะข้าวสองแม่ได้มานะตายจมูกข้าวสองแม่ได้มานะคุณแม่ดูอยู่ไหมครับคุณแม่อารันดูอยู่ไหมอารินดูอยู่ไหมป้าอ่องนะป้าพิงนะลุงปอมหวานแต้มแต้มมากินข้าวเย็นอร่อยมากน้องอารันอร่อยมากๆเลยคุณแม่หนูนอนอย่างน้องซีรีส์ซีรีส์กินเหล็กร่างหรือเปล่าผมเกิดขึ้นเนี่ยแม่ตีนดาราปะปลุกพ่อให้ลงไปดูแม่หน่อยป้ามีความลับของคุณแม่แต่บอกคุณจะคุณแม่ชอบกินขนมถูเป็นเส้นขูดเด็กๆที่ถูกต้องทุกตำหลายร้านเดี๋ยวชอบตำเราตำชิ้นใหญ่แต่น้ำมันไม่เข้าเนื้อชิ้นใหญ่แล้วมันแล้วก็มันติดกับแกนเม็ดตำแบบตำที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆหนาๆเหมือนมาจิ้มฟันคู่ชอบอันเรื่องของการคู่หลักของเราเนื้อบีบขีดอ่ะทำอะไรดีกันดีวะก็ตีกันจริงเมนูที่เวลาดึกๆอิ่มแล้วนึกถึงตลอดคืออะไรคืออะไรก่อนนอนเออคอมเมนต์มากเนาะกูถามมึงให้ใครคอมเมนต์มึงจะไปคอมเมนต์อีกทีเหรอซึ่งดึงแบบจริงจังเลยหรอเล่นๆมั้งเท่าที่ทำได้หรอเออก็คือสำเร็จรูปมามีคือหรอไม่เราฉันก็มันหิวมันอีนี้ดึกดึกแล้วกินแค่บะหมี่คือสำเร็จรูปมานอนหรอแล้ววีรกรรมล่าสุดผมมาคือให้ฟังแต่นอนแต่สี่ทุ่มแล้วงุนง่านหิวงุนง่านหิวหรอก็พยายามแบบหลับตาปิดไฟหลับตาสักพักในหัวมันเป็นภาพแบบปลาเผาอะเมี่ยงปลาเผาคอผ่าใส่น้ำจิ้มที่ปูอ่ะใส่ไอ้ซีแล้วก็กินกับพวกแบบต้มตำปูก็เลยเปิดไฟแล้วก็ตื่นมาสั่งปลาเผาไซส์จัมโบ้301ตัวส้มตำกุ้งสด1หอยแครงลวก1ไก่ทอดข้าวเหนียว2อาหารมาส่งตอนเที่ยงคืนครึ่งกินไหมหมดตอนตีหนึ่งแต่ว่าห้ามนอนกินเสร็จห้ามนอนขอนั่งดูทีสักตอนหนึ่งให้มันย่อยเพราะถ้านอนอ่ะมันจะอ้วนเลือกซีรีส์อยู่ในเน็ตฟลิกซ์ประมาณ3นาทีYeah.
ลับจบลองซื้อพวกแบบของไว้ในตู้เย็นเยอะๆก่อนเออแบบเต็มไปเลยไม่แต่ว่าเอาถ้าสมมติว่าออกฝันถึงเตาเผาใช่ปะแต่ว่าเปิดมามันมีแค่ข้าวกล่องแบบเตาเผาก็อยู่ค่อยขวากระเผาไม่เวทแบบมันเรามีอยู่ตั้งหนึ่งกล่องนี่ให้มันกินเพื่อนอนก็ฝันถึงเตาเผาเลยแต่กินข้าวเวทเซเว่นทำไมไม่ได้ฝันถึงข้าวเซเว่นงงอะไรหนูเอาสติมาไหมขอลงแล้วกันเพราะถ้าไม่งงอ่ะมันก็ตัวเท่านี้แหละหยุดได้ค่ะแต่ไม่หยุดท้องใครท้องมันปากใครปากมันเงินใครซื้อเงินใครเอ่ยตังใครซื้อท้องใครท้องมันเงินใครเงินมันแล้วแกทุกอย่างพี่เอิร์ดเหรอพี่เอิร์ดแต่ก่อนตัวหนัก130ตอนนี้อ่ะลดมาเยอะม5หนัก130ไม่บอกตอนนี้129ถึงฮะถือว่าลดก็ยังถือว่าลดได้หัวลดได้ถือว่าลดไม่แต่ก่อนนะคือแบบติดนิสัยกินดื่มมาตั้งแต่สมัยหนักแบบ130เกือบพุ่งเกือบไป35เพราะว่าแม่ต้มแกงเขียวหวานหม้อใหญ่เอาไว้เพื่อที่จะให้คนทางบ้านตื่นเช้ามาแล้วได้กินกินได้วันหนึ่งพ่อแม่เออพี่ชาย2คนกูไม่นอนไม่ลุ้นนั่งดู YouTube กูกินแกงเขียวหวานหมดหม้อกินใส่ข้าวหวานก็ตื่นเช้ามาก็แม่ก็ด่าแบบว่าแบบมึงกินแบบไม่เหลือให้พี่ให้น้องกินเลยหรอทำไมอ่ะมันแค่มันเกินหรอก็มันเกินกระเพาะมันมันยังไม่เต็มก็ต้องเติมก่อนแล้วก็ใส่เกง L 42ตอนนี้อ่ะ41ก็ถือว่าหลอดก็ถือว่าหลอดก็ถือว่าหลอดอิ่มมาแล้วเหรอเมื่อไรอิ่มนี่ทำน้ำสะดวกน้ำทำได้เอาเลยเอาเลยพี่เนี่ยเนื้อเหลือเยอะแยะเลยโคงโง่ควายไม่เจริญหรอกกินมาหาเนื้อตายไปก็ตกกันเลยตายแรงจัดก็นะครับฝากด้วยนะคะกับรายการหิวดึกหิวดื่มวันนี้เรามาประเดิมที่ร้านลาบยะโสเคียจ่อยเดี๋ยวปักกูก็แมปไปให้ใต้แล้วกันส้มตำอ่ะส้มตำ30 40ก้อยคั่วเนื้อเนี่ยกูให้สุดๆเลย80ลาบเป็ด50ลาบเป็ด50บาทมึงถูกมากส้มตำอย่างละ30หมดเลยเนาะเอาเหอะมีมา300ก็กินอิ่มเจอกันอีพีหน้าจะพาไปกินอะไรไม่รู้ยังไม่ออกเดี๋ยวเหมือนเดิมแต่ไม่ถ่ายวันศุกร์แล้วเพราะว่าจะไปกินเหล้าวันนี้วันศุกร์นะคะHave a good night, have a good day. Thank you. อะไรอ่ะ อะไรอ่ะ แม่งไง ช่วงนี้ผิวเขาดีขึ้นเนาะ ใช่นะ ช็อตติดไว้ เฮ้ย ค่อยเล่นอีพีหน้า เดี๋ยวไปเตรียมไว้ก่อนครับ เดี๋ยวเราขอไปดันมุกก่อนครับ นี่สคริปต์หมดแล้วนะ นี่เลยไม่มีมุกและเตรียมเลยหิวเดิมนะคะ กินแล้วก็มาดื่มต่อมาดื่มมาดิ